ครับผมขอต้อนรับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider ในช่วงที่3ครับรายการสดๆที่จะมาพูดคุยและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นที่จะไปคุยเรื่องต่างๆที่เรานำเสนอมานะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DAD และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ถ้าถืออย่างนี้ให้คนอื่นนี่อาจจะไม่ได้อย่างนี้นะครับวันนั้นอย่างทีมงานอย่างลูกพี่เรานี่อ่านแกล้งเราไม่เป็นไรเราแม่นแล้วเราพูดทุกวันอยู่นะครับมา SMS วันนี้ครับ482-7772พิมพ์ซีเว้นวรรคตามด้วยคำถามจะถามคำถามเราหรือจะตอบคำถามก็ได้นะครับรวมไปถึงถ้าพูดคุยกับเราครับโฟนอินเข้ามาทาง025309496098นะครับอยากให้พี่ๆอธิบายเรื่องประเภทรถหน่อยครับจะรอชมในต่อประเภทอะไรอ่ะประเภทรถว่ารถมีกี่ประเภทประเภทอะไรบ้างเนี่ยประมาณนั้นมั้งณตอนนี้ในบ้านเราใช่ไหมแน่นอนสปอร์ตสปอร์ตนักเก็ตนักเก็ตแอดเวนเจอร์สปอร์ตทัวริงทัวริงคุยเซอร์คุยเซอร์เออชอปเปอร์บับเบิ้ลคาเฟ่สแคมเบิ้ลเอ็นดูโรเรนลี่วิบากโอ้ยเดี๋ยวทรายเอาแล้วนี่คือต้องบอกว่าอธิบายเรื่องประเภทเนี่ยนี่คือประเภทรถทั้งหมดแต่ว่าถ้าจะให้แยกย่อยเนี่ยโอ้โหยับเยินทั้งรายการเลยนะพูดได้นะเอาง่ายๆที่ต้องตอบคำถามอื่นแล้วเอาง่ายๆที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปดีกว่าเออ Family รถบังลมนั่นเองเวฟสปาร์คอะไรต่างๆที่เป็นรถบังลมทั้งหลายเขาเรียก Family ถ้า Family Sportเอาขึ้นมาอีกแล้วก็จะมีแบบว่าไม่มีถังไม่มีถังน้ำมันแดดคือถังน้ำมันจะอยู่ใต้อย่าง Honda แดด JR โหนี่เกิดช่วงยุคไหนเนี่ยก็เอาคือ Family Sport อธิบายใหม่ๆนี่สปาร์ค135เออ Sonic อะไรอย่างงี้เค้าเรียกว่า Family Sport นะซึ่งไม่มีบังลมแล้วแต่เป็นบรรยายถ้าเห็นอายุเลยอันนี้คือเป็นรถตลาดบ้านเราตลาดง่ายๆคือ Family Sport แล้วก็เป็นรถสปอร์ตอย่าเอาออโตเมติกก่อนออโตเมติกอย่างที่บอกกันแน่นอนครับคำว่าออโตเมติกก็คือว่าไม่มีเกียร์นั่นเองฟีโน่สกูปปี้ต่างๆเวสป้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปเป็นรถสกูตเตอร์สไตล์ออโตเมติกต้องเป็นเวสป้าตัวใหม่นะเวสป้าตัวเก่าเวสป้าตัวใหม่ที่เป็นรถออโตเมติกบิดโดยไม่ต้องมีเกียร์นั่นแหละนะครับก็มีในหลายค่ายขึ้นมาเป็นสปอร์ตมาขยับมาก็เป็นสปอร์ตก็ได้ NSR ไม่ใช่CBR ใช่แหละใช่ไงแต่เดี๋ยวจะรู้อายุรุ่นใหม่ CBR ยามาฮ่าก็ R3 R15 R ทั้งหลายเนี่ย R1 ยัน R6 นู่นน่ะซูซูกิ GSX-R เนี่ยมาใหม่ Honda ก็ CBR นะ CBR นะไปแล้วแล้วก็มีอะไร Benelli อ่ะ TNT 300อันนั้นแก๊สไม่ใช่ไอตัวที่32R เออนั่นคือสปอร์ตคือว่ารถที่มีแฟริ่งครอบตั้งแต่หน้าคัฟเวอร์มาจนถึงเครื่องยนต์แล้วก็ท้ายนะครับแล้วก็แฮนด์หมอบจับคือที่เรารู้จักกันสปอร์ตนี่แหละแฮนด์จับชกที่เราเห็นกันเลยคือรถสปอร์ตนักเก็ตบายนักเก็ตบายคืออะไรรถเปลือยคำว่านักเก็ตคือรถเปลือยไม่ใช่ไก่นะเปลือยเปล่าคือว่าเปลือยแฟริ่งแค่มีแค่ไฟหน้ากับปีกข้างม้าน้ำแล้วก็มีแฮนด์บาร์แค่นั้นไม่ใช่แฮนด์จับชกเป็นแฮนด์ที่มีตุ๊กตาขึ้นมาแล้วเป็นแฮนด์บาร์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็คือเป็นรถนักเก็ตซึ่งถ้านั่งก็จะถูกบังคับไปนั่งสง่าผ่าเผยอกผายอะไรพึงหน้าตึงอกตั้งแขนทั้งหลังติดนมอะไรประมาณนี้นะครับคือนักเก็ตไบค์มาซะแล้วทำไมรีบกลับต่อจากนักเก็ตไบค์ก็จะมาเป็นของทัวริงทัวริงมีอะไรบ้างทัวริงก็คือว่ารถสำหรับการเดินออกทริปเดินทางมันจะมีทัวริงแบบทัวริงธรรมดากับทัวริงเอเวนเจอร์อีกทัวริงจริงๆนะจะเป็นถ้าเป็นสปอร์ตทัวริงสมัยก่อนก็จะมีเป็นไอตัว FSX ใช่ไหมสปอร์ตสปอร์ตทัวริงก็ได้เขาว่าสปอร์ตทัวริงก็คือว่าเป็นรถทรงสปอร์ตแต่ด้วยถูกบังคับด้วยไรดิ้งโพซิชันที่เป็นแบบทัวริงนั่งสบายๆไม่ได้ก้มหมอบโอ้ก็มีหลายรุ่นนินจาก็ใช่นินจาพันนินจาพัน650ตัวเก่าก็ใช่แล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ Honda ตอนนั้น Honda มันเก่ามากไปแล้วเก่ามากไปก็ถ้าเป็น NC Automatic NC750ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือรถทรงสปอร์ตแต่ถ้านั่งสบายๆเหมือนรถทัวริงเป็นแฮนด์จับโชคนะแต่ว่ายกแฮนด์ต่อขึ้นมาไม่ใช่เป็นแบบว่าแฮนด์บาร์ไม่แฮนด์มอบนั่นคือเป็นสปอร์ตทัวริงทำเป็นทัวริงครับผม CB500X โอ้โหอะไรอ่ะไอ้นี่ก็ใช่ซูซูกิเมื่อกี้เนี่ย V-Storm V-Storm ใช่
เวอร์ซีดเวอร์ซีดใช่F700 F800 อัน BMW แล้วก็มีแล้วก็มี Honda มีตัวไหนก็มีตัว 500X อ่ะ 500X อะไรแล้วก็มีตัวไหนอ่ะโอ้โหมันเยอะนะ Yamaha Taxer 09 09เยอะถ้าขยับ CC ขึ้นมาเป็นแบบ Adventure Touring Adventure คือว่าการบุกตะลุยใช่ประจนภัยต่างๆซึ่งเยอะละอันนี้ก็มีอะไร GSBMW GS 1200 GS 800 Super Tenere Yamaha Tenere Honda Africa Twin แล้วก็ Tiger Triumph Kawasaki Versys KTM KTM ตัว Adventure เลยตรงตัว Adventure ฉะนั้นสไตล์ของรถแต่ละประเภทเนี่ยต้องบอกว่าเราก็จะอธิบายคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันเยอะจริงๆแต่ถ้าเผื่อว่าอยากที่จะเจาะลึกในแต่ละประเภทว่ามันมีประโยชน์ยังไงในการขับขี่เนี่ยแจ้งเข้ามาได้นะมาเดี๋ยวเราไปดูไปต่อไปกันบ้างดีกว่า Leader 150ฮะคาบูออยล์คูลเลอร์น่าใช้ไหมอะไรหายากไหมโอ้นี่ตัวแรกเลยนะผมเคยแข่งนะตั้งแต่ตอนสมัยแข่งที่หลังซีคอนน่ะอะไรหายากไหมต้องบอกว่าถ้าเป็นตัวแรกอ่ะหายากอยู่หายากอยู่เป็นตัวเฮ้ยเดี๋ยว150แล้วไม่ใช่ตัวแรกตัวแรกมัน125คาบูตัวแรกเพราะตอนนี้เป็นตัวฉีดไงเพราะตัวนี้มันเป็นตัวที่พัฒนามาจากตัว125แต่ว่าเขาใส่ออยล์คูลเลอร์เข้าไปเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นเท่านั้นแหละตัวนี้ไม่ใช่นี่จริงๆมันอึดนะนี่ตัวใหม่แล้วนี่ตัวใหม่ล่าสุดจริงๆเนี่ยมันอึดฉีดซูซูกิอ่ะขึ้นชื่อในเรื่องของความอึดทนเหนียวแต่มันจะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่ที่หาค่อนข้างยากและสั่งนานและตอนนี้อย่างตัวที่เป็นคาบูเนี่ยโอเคเรื่องของคาบูเนี่ยมันดูแลรักษาง่ายรักษาสบายเพราะว่าไม่จำเป็นต้องเป็นช่างก็สามารถดูแลได้แต่รุ่นใหม่ที่เป็นหัวฉีดเนี่ยมันก็ลดปัญหาเรื่องของอะไหล่ที่มันซับพอร์ตในรุ่นเก่าไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นตัวนี้นะครับก็จริงๆถามว่าเล่นได้เล่นได้แต่ว่าจะลำบากเรื่องของอะไหล่เพราะฉะนั้นลองไปเซิร์ชหากลุ่มดูนะครับกลุ่ม Leader Thailand อะไรเพราะตอนนี้ยังมีอยู่นะกลุ่ม Leader Thailand มีทั้ง125 150ทั้งเป็นคาบูแล้วหัวฉีดแล้วก็อย่างตัวใหม่ล่าสุดนี้ก็เริ่มทยอยขับขี่กันเยอะแล้วอาจจะมีอะไหล่บางอย่างบางตัวที่สามารถซัพพอร์ตได้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่ารถคันนี้ซื้อมาแล้วอะไหล่ตัวไหนมันพังเพราะฉะนั้นลองเซิร์ชเข้าไปดูในกลุ่มต่างๆก่อนว่าพี่ครับผมซื้อรถคันนี้มาตัวนี้ไม่ดีตัวนี้มันเสียตัวนี้มันดังนั่นแหละครับจะได้ข้อมูลที่มันตรงมากที่สุดอย่าว่าแต่อะไรเลยก๊อฟคือยกตัวอย่างเช่นคาร์บูเรเตอร์ของเขาเนี่ยมันก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่รถตอนนั้นอะรถออกมาทำกิจกรรมเยอะมากมายแต่ว่าช่างไม่เล่นด้วยมั้งหรือว่าคนไม่กล้าเล่นเพราะอะไรคือสเปคของเขาสเปคดีมากเลยนะเป็นทวินแคมรุ่นแรกของรถตลาดเมืองไทยเลยนะ125 44แล้วก็พัฒนาเป็น150คาบูนี่เขาใช้เป็นคาบูมิคูนิซึ่งตัวนี้อะไหล่ด้านในหาค่อนข้างยากมากเนี่ยแค่คาบูเลเตอร์บางคนก็เลยต้องเอาเปลี่ยนเป็นรุ่นคาบูของใครหินก็ไปใส่ถูกต้องใช่ไหมและประมาณนั้นคือเล่นได้ถ้าเผื่อว่าใจรักถูกต้องนั่นแหละมาเดี๋ยวดูทางไลฟ์สดบ้างนี่มีไหมพี่ดีจริงดีจักสองสูบกับสี่สูบอัตราสิ้นเปลืองต่างกันมากไหมเพียบในระยะที่แบบว่าสี่สีเดียวกันนะก็แน่นอนแหละจะก่อนมีต้อง4เม็ดจุดระเบิดที่4ลูกกับจุดระเบิดที่2ลูกน้ำมันมันก็ต้องฉีดมากกว่าเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็กินมากกว่าอยู่แล้วเป็นธรรมชาติเลยนะครับเวลาเผาไหม้ฉีด4ลูกบุ้มบุ้มกับฉีด2ลูกบุ้มบุ้มมันก็เห็นผลอยู่แล้วว่ามันฉีด4กับฉีด2นะครับก็อย่างที่เห็นอย่างยกตัวอย่างเช่น Honda สูบเดียวอย่างเงี้ยเห็นมั้ยฮะ2สูบเนี่ยคือพอขี่ทางตรงเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเสียเปรียบแน่นอนในซีซีเดียวกันเรื่องของความประหยัดก็ต้องสูบน้อยกว่าประหยัดกว่าจะประหยัดกว่าแต่ว่าถ้าสูบเยอะก็จะแรงกว่านั่นใช่นั่นแหละอ่ะเขาเนี่ยอะไรอ่ะเดี๋ยวคุณเปรมมาบอกว่าช่วยรีวิว C50 บุรวาทบุรวาท C50 2017น่าใช้ไหมล่าสุดที่ไปขี่ที่Bike of the Yearต้องบอกว่ามันเป็นรถที่มันสไตล์คุยเซอร์นะตัวนั้นโอ้โหตัวใหญ่แต่ความใหญ่มันจะลำบากเรื่องของการลากการจูงเพราะฉะนั้นพอขับออกไปแล้วมันเหมือนรถเล็กๆคันหนึ่งอ่ะ มันไม่ได้โหดร้ายแบบโอ้โหหนักอึ้งจนเลี้ยวไม่เข้าแต่ในรูปในเรื่องของความสูงของตัวรถจากพื้นถึงฐานเครื่องยนต์แทงเครื่องยนต์แล้วก็พักเท้าที่ยื่นออกไปเนี่ยเวลาเลี้ยวเนี่ยมันคลูดผมก็ดันไปเลี้ยวเกินเขาละมั้งเพราะเราก็เลี้ยวเวลาเราขี่เราก็เลี้ยวสไตล์ของเราอยู่แล้วเราก็ลินไปใช่ไหม
พักเท้ามันจะคลูดดังเพราะนั้นรถที่ออกแบบมาให้ขับขี่สไตล์ชิลๆจริงๆไม่ได้เข้าโหดอะไรมากมายแล้วก็ในเรื่องของท่านั่งต่างๆถ้าสูงประมาณสัก170ไปจะสบายหน่อยแต่ผมไม่ถึงเพราะมันจะเอื้อมๆนิดนึงมันจะยากในการบังคับเลี้ยวนิดนึงเพราะนั้นรถพอล้มตัวใหญ่คนตัวเล็กขี่ยากแล้วก็ความใหญ่โตของไม่ว่าจะเป็นก้านเบรกก้านคลัตช์ต่างๆแล้วก็กริปแฮนด์บอกแฮนด์นั่นแหละนะครับมันออกแบบมาเหมือนกับรองรับสำหรับไซยุโรปมันจะบวมๆใหญ่ๆหน่อยอาจจะกำไม่มิดมันเป็นรถคนไทยอาจจะเป็นใหญ่ๆแต่แบบเฮ้ยทำไมเรากำแล้วมันไม่ใช่เราหรือเปล่าอะไรบางทีนะครับมันก็มีจุดเล็กน้อยแต่ถามว่าถ้าโดยรวมแล้วถ้าเราเป็นคนที่ชอบขี่เรื่องของการเดินทางออกทริปขี่แบบชิลๆไม่ได้เน้นในเรื่องของการใช้งานในเมืองผมว่าคุยเซอร์มันตอบโจทย์อยู่แล้วแต่ถ้าคุณชอบกำลังเครื่องยนต์ขนาดนี้หรือ เป็นคนที่ขี่รถแบบไม่ได้ตั้งใจต้องใช้ความเร็วมากผมว่าตอบโจทย์ได้นะครับจะเช็คพาโลแรกของยามาฮ่านอกจากไรเดอร์ขับมีที่ไหนอีกบ้างครับอยู่กทมแล้วทำไมไม่เข้าอย่างไรได้ขับอ่ะหรือว่าไม่ได้ซื้อที่ยามาฮ่าโหพันโลแรกต้องซื้อรถในนี้แหละก็เข้าไปห้าเก้าไปแต่ก็ใกล้ๆกันแหละอ้าวก็ใกล้ๆยามาฮ่าเลยก็เลยไปหน่อยนึงอยู่กทมช่วงไหนเดี๋ยวห้าเก้าไปก็ได้ไปหาอุ้ยพันโลแรกโอ้ยจริงๆแล้วมันอยู่ในวารันตีถ้าซื้อในไรเดอร์ขับผมว่าแนะนำให้เข้าไปก่อนดีกว่าใช่แล้วระยะอันที่สองอ่ะค่อยเปลี่ยนเพราะอันแรกผมเชื่อได้ว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันแบบน่าสนใจในเรื่องของพันโลแรกส่วนมากเข้าไปเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนกลองมีกลองมีน้ำมันเพราะนั้นผมอยากให้เข้าไปที่ศูนย์ก่อนแล้วครั้งที่สองพอครบระยะสองอ่ะค่อยเปลี่ยนร้านดีกว่าระยะแรกเผื่อเราไม่รู้ว่าปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นมาถ้าเราไปเปลี่ยนนอกปุ๊บแล้วเขาจะเช็คว่าอ้าวทำไมครั้งแรกคุณไม่เข้าอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาตามมาเขาจะมีถ้ารถคุณมีปัญหาครั้งแรกถ้าคุณไม่เข้าคุณไปทำนู่นร้านนอกสมมตินะแล้วมีปัญหาเกิดขึ้นมาในช่วงของการเข้าไปเช็คระยะรอบ2เขาถามว่าทำไมรอบแรกคุณไม่มาพอถึงรอบ2ที่มันเกินจากวอร์แรนตีไปแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะไปโดนค่าอะไหล่โดนค่านู่นค่านี่ซึ่งมันอาจจะไม่คุ้มเพราะนั้นครั้งแรกย้ายเข้าไปก่อนที่ศูนย์นะครับซูซูกิมีติดเจ้าเครื่องเรดเดอร์150มาทำสตาร์วิบากไหมครับซูซูกิเขาไม่มีครับซูซูกิเขาไม่ทำหรอกแต่ทีมแข่งเอาไปทำมันเองใช่เพราะว่าเคยเห็นอยู่ที่จะเอาไปทำในสไตล์ไซคิลคอร์สสไตล์ไซคิลคอร์สคืออะไรสไตล์ไซคิลคอร์สก็คือเป็นสไตล์ทางฝุ่นที่ซอฟลงมาจากมอเตอร์คอร์สและซูเปอร์คอร์สเนินของการขับขี่ในรูปแบบไซคิลคอร์สเนี่ยจะเป็นเนินเล็กเนินที่แบบไม่สูงมากส่วนใหญ่เป็นเนินระนาดบ้างแล้วก็ใช้วัดกันตรงที่ทางโค้งกว้างให้แบบสไลด์เข้าโค้งแล้วก็มีเนินให้เล่นนั่นคือการแข่งขันที่เรียกว่าสไตล์ไซคิลครอสแต่ถ้าเผื่อว่าถ้าทางโซเองไม่มีทางทำแน่นอนเชื่อได้คนที่เล่นไซคิลครอสเนี่ยนะครับเขาจะไม่ใช้เฟรมของตัวโดเรเดอร์เองเขาจะเน้นในเครื่องแล้วเขาจะไปหาเฟรมรถวิบากมาจะยิงเฟรมใหม่ไปเอาเฟรมมือสองไปหาเฟรมรถเก่ารถวิบากที่เขาแบบตามเชียงกงอะไรที่มันมาแต่โครงอะไรเงี้ยแล้วก็จะทำหูยึดซึ่งเอาเครื่องตัวนี้เข้าไปใส่แล้วก็จะไปหาชงหาโชคหาอะไรมาทำเพื่อขับขี่เพราะว่าเครื่องซูจิเขาบอกอย่างที่ผมบอกไปซูจิเรดเดอร์เป็นเครื่องที่อึดทนเหนียวแล้วใช้งานดีเพราะมัน4วาล์วอ่ะใช่นะครับคุ้มตัวนี้เขาไปใช้กันเยอะแถวเนี่ยอะไรนะภาคตะวันออกระยองชลบุรีเนี่ยเล่นกันเยอะไซคิลคอร์สนี่เคยไปเทสอยู่เหมือนกันประมาณนั้นแหละมาถ้าอยากจะได้ก็ถ้ามีเครื่องอยู่ก็แนะนำให้มันยิงเฟรมใหม่ให้ไปหาเฟรมใหม่ไปหาเฟรมรถวิบากไม่ต้องยิงใหม่ก็ได้ไปซื้อเฟรมมาซื้อเฟรมนึงเฟรมที่มันติดโชคหน้าโชคหลังที่มันมีแต่เฟรมไม่มีเครื่องนะแต่รถเป็นก็ไม่ถูกกฎหมายใช้เฉพาะการแข่งขันเท่านั้นเพราะนั้นก็ต้องมีเล่มเครื่องด้วยมีทั้งเล่มเครื่องแล้วก็เล่มเฟรมนะฮะเวลาที่เราขนไปขี่ในสนามเนี่ยก็จะได้แบบถูกต้องไม่โดนจับนะฮะมาเอ็นไปต่อไปรถแข่งใน WSBK หรือว่า World Superbike เขาให้แต่งอะไรได้บ้างครับก็เกือบหมดนะครับเป็นกติกาโอเพนแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยได้มีการบีบในส่วนของกล่อง ECU นะฮะตั้งแต่ปีที่ผ่านมามีการบีบในส่วนของกล่อง ECU แล้วก็ในเรื่องของ traction control นะฮะที่ตัวนี้จะเป็นในเรื่องของราคาที่สูงมากจนมาปีใหม่ๆเนี่ยทางดอน่าสปอร์ตเนี่ยต้องการให้ผู้ที่จะเข้ามาแข่งขันมีจำนวนที่เยอะขึ้นหมายถึงว่าเพราะว่าการแข่งขันในรายการ World Bike เนี่ยเป็นการแข่งขันรถโปรดักชั่นเป็นรถที่มีจำหน่ายตามตลาดทั่วไปนะฮะคือมีจำหน่ายทั่วโลกอ่ะไม่ว่าเป็น CBR 1000
ซูซูกิ GSX-R 1000หรือว่า BMW S1000R หรือว่า Ninja Z10R อย่างเงี้ยคือจะมีแบบเราสามารถซื้อได้ตามโชว์รูมทั่วโลกนะครับแล้วก็ตัวนี้มันเค้าเรียกอะไรมีทีมแข่งอีกหลายทีมที่เข้ามาแต่ว่าประสบปัญหาในเรื่องของเงินทุนเพราะว่าในส่วนของ ECU เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยเห็นแบบว่าเป็นกล่องเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยมันแพงกว่าอะไรที่แบบอยู่นอกบางตัวนะฮะและซึ่งในปีต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าจะให้ปรับ ECU เป็น ECU กลางใช่โอ้โหกติกาของรายการมอเตอร์ไบค์เนี่ยต้องบอกว่าเซนซิทีฟมากจำได้ไหมปีที่แล้วพอซูเปอร์โพเสร็จซูเปอร์โพ1ซูเปอร์โพ2จัดอันดับสตาร์ทพอมาปีนี้อันดับ1 2 3ของเลสที่1ก็ไปอยู่ใน9 8 7ของเลสที่2อาทิตย์ก็คือจะแข่ง2วันการแข่งขันการมอเตอร์ไบค์เนี่ยก็ว่าเป็นการปรับแต่งแบบโอเพ่นแต่ไม่สามารถที่จะอัพ CC ได้คุณจะใช้อุปกรณ์อะไรที่เป็นไทเทเนียมที่แบบจะเบาสุดในประเทศไทยจะเบาสุดในโลกหรือจะอะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะจับขับยัดอยู่นั้นได้นะครับแต่ไม่สามารถที่จะอัพซีซีให้มันสูงเกินนั้นแต่ว่ามันมีในเรื่องของการต่อต้านยกตัวอย่างเช่นในเรื่องเครื่องยนต์ใช่ไหมในเรื่องเครื่องยนต์คือเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็น4สูบเนี่ยห้ามเกิน 1,000 ซีซีแต่ถ้าเป็น2สูบเนี่ยสามารถที่จะอัพเกินขึ้นไปได้ใช่เห็นไหมอย่างดูคติเนี่ย1199 1299เนี่ยสามารถลงได้เพราะดูคติเป็นรถ2สูบนะแต่ว่านั่นคือการต่อต้านและมันมีเรื่องของน้ำหนักด้วยน้ำหนักของตัวรถใช่ไหมคือถ้าน้ำหนักเยอะกว่าเงี้ยมันก็สามารถที่แบกซีซีขึ้นไปได้อีกซีซีสูงให้เพิ่มน้ำหนักรถถ้าสมมติถ้าพันกับตัว 1,200 แข่งกันเนี่ยตัว 1,200 ต้องถ่วงน้ำหนักต้องถ่วงเพื่อจะลดแรงม้าเขาบอกว่ามันมีค่าแรงม้าระหว่างน้ำหนักเท่านี้จะลดน้ำแรงม้าได้กี่ตัวแรงม้าต่อน้ำหนักเพราะนั้นเขาก็จะถ่วงน้ำหนักในตัวของดูคาติเองที่บอก2สูบเนี่ยแต่เขาเป็น 1,299 ใช่ไหมใช่ให้น้ำหนักมากขึ้นก็จะได้เปรียบเสียเปรียบกันตรงนี้ทีนี้คอยดูเถอะว่าปีหน้าเห็นเขาบอกว่าจะใช้กล่อง ECU กลางเหมือนกับการแข่งขันในรายการ MotoGP แต่เห็นบอกว่ามีการประท้วงกันอยู่เพราะว่าปีหน้าดูคาติก็จะมีรถตัวใหม่ด้วยเป็นตัว4สูบบอกเลยว่าสนุกแน่นแน่แล้วก็ล่าสุดแชทเดวี่กับมาโคมแลนดี้เขาเปิดตัวไปแล้วนี่ใช่ก็ทิ้งทวนสนามที่แล้วไงใช้รถตัวเก่าแต่เป็นลายใหม่ใช่เพราะนั้นเดี๋ยวดูสนามต่อไปแล้วกันครับเพราะนั้นจะเป็นปีหน้าหรือไม่แน่ใจปีหน้าอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเผื่อเปลี่ยนสเปครถมันเรื่องของ NCR มันไม่ได้ตามกติกาการแข่งขันแต่เพราะว่ารถยังไม่ได้ขายยังไม่ได้โฮโมโลเกตด้วยเพราะต้องเป็นรถโปรดักชันเท่านั้นถึงจะแข่งรายการนี้ได้เพราะนั้นก็ต้องรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการถึงจะลงแข่งอาจจะเป็นปีหน้าทิ้งไว้ที่เอลิเมนต์ละกันเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นช่วงเบรกยาวสักพักนึงนะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้านะกับรายการ Speed Rider ครับผม